มาลองอ่านข่าวภาษาไทยกันดูหน่อยนะครับเหมือนจะง่ายแต่ต้องลองดูนะครับดูซิว่าภาษาไทยคุณเป๊ะแค่ไหนครับ3 2 1กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนจะเกิดพายุฤดูร้อนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงค่ำวันนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังต่อไปนี้ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองภาคเหนืออำเภอแม่จริมจังหวัดน่านอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนืออำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกษอำเภอจักราจังหวัดนครราชสีมาและอำเภอบ้านข้าวจังหวัดชัยภูมิทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลที่สายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง